อนนี้พี่อยู่ที่โรงพยาบาลเมดพาร์คครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นโรคไตครับขั้นตอนการเตรียมตัวในการตรวจโรคไตเนี่ยก็คือว่าหมอเขาให้งดน้ำงดอาหารประมาณ12ชั่วโมงวันนี้เราจะมาพบคุณหมอศิระถูกต้องจานครับครับโรคไตคืออะไรครับโรคที่ไตเสื่อมครับคนไทยเนี่ยไตเสื่อมอันดับ1ใน10ของโลกแล้วทำไมคนไทยถึงติดท็อป10เรื่องการไตเสื่อมครับอาหารที่มีสารพิษก็จะกินแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมขึ้นโดยเฉพาะอาหารที่มีแคดเมียมอยู่ครับแคดเมียมก็อยู่ในพวกหอยปูปลาหมึก okay. แล้วก็อันสุดท้ายที่คนไม่ค่อยทราบนะครับก็คือน้ำตาลเทียมกินน้ำตาลเทียมมาแล้วกระป๋องเนี่ยครับเป็นเวลา20ปีไตวาย 30% อ๋อเอาแล้วบางทีเราก็อยากลดน้ำตาลไม่อยากอ้วนแต่ก็โอเคไม่มีน้ำตาลจริงแต่ไปได้ของแถมอย่างอื่นใช่ครับแล้วทำยังไงบ้างครับแค่เจาะเลือดครับได้ครับเอาตาสาวด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวคุณพยาบาลจะพาไปเจาะเลือดนะครับไม่เกินเจ็ดพันขออนุญาตนิดนึงนะคะหายใจลึกๆแล้วค่ะสายมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะอันนี้เอาอย่างนะหรอโอ้คุณพยาบาลมือเบามากเลยนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาที่ชั้น6เพื่อมาอันต้าซาวกันมีเสื้อกางเกงนะคะแล้วก็กั้นขัดสวะไปนะคะได้ครับสวัสดีครับครับอันต้าซาวช่องท้องนะคะครับเอาละหลังจากที่เสร็จทุกขั้นตอนก็ถึงเวลาฟังผลครับคุณเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนโชคดีครับไตเนี่ยมันทำงานอยู่ในค่าปกติตั้งแต่ปีที่แล้วครับแล้วก็โปรตีนในปัสสาวะก็ไม่รั่วนะครับปกติโปรตีนรั่วบางทีไตทำงานปกติแต่โปรตีนรั่วไตก็เสื่อมอันนี้อยู่ในค่าปกติอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องคอเลสเตอรอลก็ดีขึ้นกับปีที่แล้วครับลงจาก160เป็น145นะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับแต่น้ำตาลสูงขึ้นหน่อยนะครับอะไรนะน้ำตาลสูงขึ้นหน่อยครับ95เป็น96พยายามออกกำลังกายลดน้ำตาลนิดนึงนะครับอ๋อครับครับแล้วก็ลิ่มเลือดก็ไม่มีครับใช้ได้ครับดูแลไตตัวเองด้วยนะครับการกินสำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคนี้มันไม่แสดงอาการหมั่นตรวจสุขภาพบ่อยๆด้วยที่นี่เราก็ฟอกเลือดได้ให้ท่านแล้วก็เปลี่ยนไตได้แล้วก็อยากจะโปรโมชั่นว่าช่วงนี้เรามีเปลี่ยนไตฟรีให้เพราะว่าเราครบรอบ3ปีเราเปลี่ยนไตฟรีให้กับคนไข้เราเหลือตำแหน่งนึงครับเราเปลี่ยนให้ฟรีทั้งค่าหมอค่าพยาบาลค่าทุกอย่างรายละเอียดตรงนี้นะฮะติดต่อสอบถามรายละเอียดกันที่เมดปาร์คได้เลยนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับครับผมขอบคุณครับครับ